ับเห็นเดชกับศิลปะบ็อกซิ่งยีครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เดือนนึงก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสองเสือครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับอ๋ออยู่ที่ฉะเชิงเทราเนาะมีใครไปเป็นคู่ปั้นคู่ซ้อมหรือก็มีพี่ขนไก่แล้วก็พี่เพชรผู้ผาก็คือพวกเพื่อนในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว11เราสูงเท่าไหร่ประมาณ140น้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณ40เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับสไตล์ฝีมือได้หมดแล้ววันนี้เรามาเจอกับคนแสนเคยเจอกันยังเคยกี่ครั้งแล้ว4ครั้งเลยโอ้โหครั้งแรกนี่เป็นไงชนะเข้ามาครั้งที่2ครั้งที่2แพ้ครับแพ้เขาครั้งที่3ชนะครับชนะเข้ามาแล้วครั้งที่4ชนะอ๋อเราชนะเขา3แพ้เขา1แล้วไฟนี้คือไฟที่5เขาเป็นมวยสไตล์อะไรว่าจะเป็นมวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงแล้วก็รอดักเตะก็ต่อยตามสไตล์เราเนาะคือดักแข้งยาวๆล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไปที่เวทีมวยแถวสระฉีวันนั้นเจอกับเจอคุณแสนเจอคุณแสนเนี่ยเหรออ๋อที่ชนะเข้ามาล่าสุดเลยวันนั้นต่อยกี่กิโลวันนั้นต่อย37วันนี้อ๋อเวทนี้เลยแต่เมื่อกี้เราเข้าไปช่างแล้วเป็นไงประมาณ4ปีอ๋อก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วล่ะว่างั้นเถอะร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละ100%เนาะตรงกลางแข็งแรงเรียกว่าไฟนี้ย้ำชัยนะได้อีกป่ะไฟที่5เลยก็เป็น4ไฟติดเลยถ้าย้ำได้เนาะโอ้โหไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลประมาณ3กิโล3กิโลได้เราต่อยมวยมารวมๆหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณ50กว่าครั้งเราคนจังหวัดจากเชียงรายฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ขอให้ฝากเชียร์นะครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอบใจมากครับครับผม